พีพีกริดหลุดกลางวงสื่อคนสำคัญบิลกินให้ของขวัญเป็นกล่องแดงปีที่เพีพีกริดหลุดกลางวงสื่อคนสำคัญบิลกินให้ของขวัญเป็นกล่องแดงปีที่7็พร้อมบอกถือเป็นคุณค่าทางใจจริงๆเขาจะให้อะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องกล่องแดงก็ได้แค่ทำตัวน่ารักน่ารักก็พอ เป็นนักแสดงศิลปินคุณภาพอีกคนหนึ่งสำหรับพี P ่พีกริดอํานวยเดชกรที่ไม่ว่าจะงานด้านไหนก็สามารถทำได้ดีเยี่ยมไม่แพ้กันมีแฟนคลับคอยสนับสนุนอยู่เคียงข้างมาเสมอใครๆต่างก็รักและเอ็นดูมากจริงๆไม่ต้องถามถึงคิวงานของเขาเลยเพราะความสามารถและความน่ารักนี้ใครๆก็คว้าตัวอยากร่วมงานด้วยเพียบพีพีกริดอุลุดกลางวงสื่อคนสาคัญบิวกินให้ของขวัญเป็นกล่องแดงปีที่7 ล่าสุด3พฤษภาคมข่าวช่อง3ได้มีการเปิดเผยว่าสำหรับพีพีที่เพิ่งจะผ่านวันคล้ายวันเกิดอายุครบ24ปีไปเมื่อวันที่30เมษายนที่ผ่านมาปีนี้แฟนคลับจัดใหญ่จัดเต็มให้แบบจุกๆก,กับสวนดอกไม้เงินและยังมีเค,ค้ก24ชั้นแถมยังมีโปรเจกต์ต่างๆทั่วกรุงอีกด้วยพีพีบอกว่าเห็นแล้วตกใจมากไม่คิดว่าแฟนคลับจะเล่นใหญ่เบอร์นี้แต่มองว่าความสำคัญไม่ได้อยู่ที่มูลค่าแต่อยู่ที่ความรู้สึกมากกว่า ซึ่งพีพีบอกว่าปีหน้าไม่ต้องเป็นเงินไม่ต้องมีของขวัญอะไรเลยก็ได้แค่ทุกคนมาเจอกันและสพอร์ตกันก็ดีใจแล้วส่วนของขวัญที่ได้มาตอนนี้ที่บ้านก็กําลังนับให้อยู่ยังไม่รู้ว่าทั้งหมดเท่าไหร่แต่ก็ตั้งใจว่าจะเอาเงินจนํานวนหนึ่งไปบริจาคช่วยเหลือโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทย ส่วนของขวัญจากคนสําคัญอย่างบิลกินพีพีบอกว่าเป็นอะไรก็ไม่รู้แต่กล่องสีแดงๆซึ่งเขาให้กล่องแดงมาทุกปีปีนี้ก็เป็นปีที่7แล้วก็ถือว่าเป็นคุณค่าทางจิตใจจริง,รงๆเขาจะให้อะไรก็ได้ไม่จาเป็นต้องกล่องแดงก็ได้แค่ทําตัวน่ารักน่ารักก็พอนักข่าวพยายามแอบถามว่าได้ใส่ติดตัวมาไหมพีพีก็ปล่อยโป้โดยการจับที่คอเสือ้อแล้วบอกว่าวันนี้ไม่ได้ใส่มาเพราะสีไม่เข้ากับชุดก็เลยทําให้รู้ว่าน่าจะเป็นสร้อยคอ นักข่าวถามต่อว่าบิลกิ้นเคยให้แหวนไหมพีพีบอกว่าก็รออยู่แต่เคยบอกเขาไปแล้วว่าอยากได้กี่การัดแล้วเดี๋ยวจะให้ผู้จัดการส่งไซนนิ้วไปให้ทั้ง1ินิ้วเลยส่วนปีนี้บิลกิ้นหนวยพรอะไรบ้างพีพีบอกว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษเพราะเจอกันทุกวันอยู่แล้วเขาก็บอกว่าวันเกิดปีนี้เขาให้มีแต่ความสุขนะก็เป็นข่าวยพรเล็กๆน้อยๆซึ่งสำหรับพีพีก็รู้สึกดีใจมากๆแล้วที่เขายัางให้ความสำคัญมาตลอดเจปีและอย่างน่ารักเสมอตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ ดีใจที่ได้เดินทางมากันเรื่อยๆและหลังจากนี้ก็จะจับมือกันไปตลอด